สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพายแซงสร้างฝันเมืองนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะวันนี้มาให้ดูกิจกรรมยามเช้าของเราซึ่งเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วหลายวันแล้วนะคะภารกิจของเราเช้าก็จะไปตัดหญ้า กันนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะมาอีกหรือเปล่านะคะนี่เหมือนกับเหมือนมากเลยเหมือนฝนจะตกอีกต้องไปแต่เช้าต้องไปแต่เช้าต้องรีบไปตัดไว้นะคะไม่รู้ว่าถ้าฝนตกมาอีกก็จะเป็นการยากนะคะเตรียมเสบียงเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสวนหญ้าของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวเตรียมตัวก่อนสักครู่นะคะค่ะตอนนี้ก็เตรียมสัมภาระอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะมีน้ำแล้วก็ขนมนิดหน่อยเพราะว่าเช้าๆนะคะก็เผื่อได้รองท้องนะคะเราเบาหวานได้ก่อนเอาเราเบาหวานได้ก่อนไปกันเลยนะคะช่วงเช้านี้รอบก่อนมันลมไปทางนี้รอบนั้นก็เลยลมมาฝั่งนี้แล้วก็ลมมาฝั่งนี้มันก็เลยดันกันขึ้นใหม่ย้อนกระแสแต่ตรงนี้ก็เริ่มลมแล้วกันเหนื่อยมากเลยนะคะถ้าตัดหญ้าแบบลมล้มแล้วยิ่งสภาพอากาศเหมือนฝนฟ้าจะตกแบบนี้คิดถึงที่นอนนิ่มๆคิดถึงที่นอนนิ่มนี่คือฝั่งที่เราตัดเริ่มต้นนะคะนี่ก็จะขึ้นตามแบบนี้นะคะถ้าลำต้นแบบว่าตั้งตรงๆโอ้นั่นจะเป็นการแบบว่าตัดง่ายมากจะอะไรจิบคะน้ำร้อนครับโอ้น้ำอุ่น จิบน้ำอุ่นเพราะว่าตื่นเช้ามาก็คือเตรียมตัวมาเลยนะคะนี่มันก็ล้มพอสมควรอยู่เจ้าเนาะนี่ค่ะโอ้ยวันนั้นตรงนี้ยังตรงๆอยู่เลยดูเป็นการยากในการตัดนะคะถ้ายากไปมาแค่สองสามวันก็ดีนะครับจะตัดให้เสร็จสักทีช่วงนี้ก็เดี๋ยวขอรองท้องสักครู่ก่อนนะคะรองท้องก่อนเพราะว่ากว่าจะตัดได้อ่ะหญ้าหนึ่งรถนะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะยิ่งหญ้าแบบมีขนมนะคะอะไรนะทอฟฟี่เค้กจากเอฟซีนะคะวันนี้แล้วก็กัดฟุ้นมาด้วยเสริมพลังก่อนช่วงเช้าๆ มาเซ็มซิเซ้าต้องรีบนะคะเพราะว่าดูฝนโปรยปลายมาแล้ว
นะลงพงด้วยกันนะคะกัดช่วงเช้าเช้าอืมอร่อยมากครับอร่อยครับอร่อยครับมากินด้วยกันครับก็อร่อยนะคะนี่ถ้าไม่เก็บไว้หมดกินหมดส้มหมูเรียบร้อยหมดกับหมูกินหมดเดี๋ยวเราขอทำงานก่อนนะครับของก็ทำงานนะครับต้องเร่งนะคะหลังจากที่เราก็ลงมือตัดแล้วนะคะนี่ได้สักครึ่งยังพอครึ่งรถแล้วได้ยังครึ่งรถแล้วแต่ก็ยังไม่เต็มนะคะนี่ได้แค่พอคาบเช้าก็พักยกก่อนนะคะพักเครื่องก่อนเพราะว่ายังดีเลยนะคะที่ฝนไม่เทลงมาหนักนะคะโอ้ยวัดเล่นงานนะคะตอนนี้เพราะว่าทำงานตากฝนมันก่อนก็โดนพายุฝนนะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกวัดจะเล่นงานแล้วช่วงนี้ต้องตากฝนทุกวันนะครับเพราะว่าไม่ตากก็ไม่ได้อาหารให้ช้างนะอาหารช้างก็ไม่มีนะคะก็ตื่นเช้ามาต้องได้อาหารให้ช้างก่อนนะครับถึงจะสบายใจนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าฝนจะเทหนักตอนไหนอีกใช่จะไปไหนก็ต้องมีหญ้าให้ช้างก่อนนะนี่ขนาดตอนนี้ก็โปรยปลายอยู่นะคะแต่ว่ายังดีที่ไม่เทมาหนักถ้าเทหนักเราก็ตัดไม่ได้นะคะบรรยากาศโอ้ได้เยอะพอสมควรแล้วก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวเราก็จะตัดเพิ่มอีกหน่อยนะคะก็จะตัดจากนี้ไปแต่ว่าตรงนี้ต้นมันจะเตี้ยหน่อยนะคะนี่ต้นนี้จะเตี้ยแล้วก็ห่างเพราะว่าส่วนนี้เราปลูกหลายปีแล้วถือว่าคุ้มนะครับส่วนนี้นะครับใช่โอ้ยเอาแล้วค่ะตอนนี้แต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับกับการปลูกนะครับอันนี้ก็ถ้าจะปลูกก็ไม่รู้จะปลูกหรือเปล่าครับต้องรอดูอีกปีหน้ารอดูปีหน้าครับถ้าได้ปลูกใหม่ก็น่าจะปีหน้าครับถ้าไม่ได้ปลูกก็ไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวเราก็พักเครื่องสักแป๊บนึงนะคะพักยกกินน้ำเสริมพลังก่อนทั้งเครื่องแล้วก็คนเพราะว่าวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีแดดเริ่มออกแล้วนะคะแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวเราตัดกันต่อเลยนะคะหลังจากเมื่อกี้เราก็ตัดเพิ่มแล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะพอสมควรน่าจะได้รถหนึ่งเต็มๆแล้วนะคะกลับบ้านได้ก็กลับบ้านได้ดูความเตรียมพร้อมนะคะมีถุงยางถุงหิ้วนะคะถุงหิ้วถุงยางอนามัยครับป้องกันอะไรคะป้องกันฝนครับป้องกันฝนนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ฝนโปรยปรายดูตอนนี้ก็ยังมืดๆอยู่นะคะไม่รู้จะเทมาตอนไหนแต่ถ้าวันนี้เทมาเราก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะสบายใจได้แล้วเพราะว่าเราได้หญ้าไว้แล้วนะคะนี่คือตัด2คนนะคะส่วนสงควานก็มีหน้าที่มาแบกขึ้นรถนะคะเปลี่ยนแผนกกันครับเปลี่ยนแผนกกันช่วงนี้สงควานเราก็ทำความสะอาดที่ซุ้มอยู่เราสองคนก็มาตัดหญ้าช่วงเช้ารอนะคะพอสงควานทำความสะอาดเสร็จก็จะมาแบกหญ้าขึ้นรถนะคะโอ้ยดูตรงนี้เหมือนจะตัดยากจังเลยดูไม่ยากครับไม่ยากรอนานๆนะคะเขาก็จะเริ่มเอ็นไปแล้วก็นู่นค่ะประสานงานกันอยู่ในพื้นนะคะตัดยากมาพอเราตัดเสร็จแล้วเขาจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ต้องลงทุนอีกนะคะใส่ปุ๋ยอีกนะคะนี่พอขึ้นมาขนาดประมาณนี้เราก็ต้องโรยปุ๋ยอีกนะคะโอ้หมดกินไปหมดแล้วฮะหมดขึ้นมาปาติโถมาเอาไว้บนกระแตงหน้ารถนะโอ้ยดูสิครับน่าสงสารจังเลยเดี๋ยวเราสงสารเขาเรากินก่อนนะครับเนาะหมดขึ้นขนมเอาตัดเสร็จก็มารองท้องต่อเพราะว่าตอนนี้ข้าวเช้ายังไม่ได้กินนะคะ
กลับไปก็ได้ทำความสะอาดอีกหรือเปล่าไม่ใช่ครับกลับไปต้องได้ทำความสะอาดอ่ะหลักพ่อใหญ่คำมีนะคะพ่อใหญ่คำมีอีกนี่ค่ะถ้าได้มีขนมแล้วก็อย่างนี้แหละค่ะเช้าๆก็ได้ลองลงมาโอ้ลองท้องมาลองลงมาลองท้องมานะคะทั้งนมบ้างขนมบ้างช่วงเช้านะคะเพราะว่ากว่าจะตัดเสร็จนะคะคันหนึ่งก็ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะคะถ้าตัดมือด้วยแล้วแล้วเลยโอ้โหต้องใช้พลังงานเยอะถ้าตัดมือต้อง4วันนะครับถ้าตัดมือนะคะต้องมาทั้งหมด4คนเลยแต่ถ้าเครื่องนี่ต้นตรงๆหน่อย2คนก็พอนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปซุ้มกันเลยค่ะบางทีจะได้ทำความสะอาดต่ออีกตอนนี้เราก็กลับมาถึงซุ้มแล้วนะคะสองขวานเราก็เตรียมแล้วหนูเก็บขยะนะคะไปคุมที่สวนหญ้านะคะบรรยากาศนะคะถือว่าเป็นความโชคดีที่เราได้ตัดหญ้าเสร็จก่อนทำอะไรกันอ่ะฮะมาอยู่ตรงนั้นหาคุณเย่เอาหาคุณเย่โอ้เย่ความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูเหลือแต่พ่อใหญ่คำมีใช่ไหมก็เหลือแต่พ่อใหญ่คำมีนะคะเป็นหน้าที่ของลูกพี่ใหญ่แล้วกลับมาฮะทางเห็นยังอาจารย์ทางเห็นยังสำหรับข้าไปยังอยู่ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องพลายเซมสันขวัญเมืองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ